สวัสดีค่ะชัชยาวัฒนานนทนาถนะคะเจ้าของแบรนด์คาริสนี่ค่ะวันนี้นะคะคาริสนี่ของเราก็อัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ขอบคุณสำหรับ1ปีนะคะที่ลูกค้าเนี่ยค่ะให้ความไว้วางใจนะคะให้ทางคาริสนี่เนี่ยค่ะดูแลผิวหน้าแล้วก็มีในส่วนของรีวิวเนี่ยค่ะกลับมาเยอะมากเลยนะคะก็ในส่วนนี้ก็กี้ค่อนข้างจะภูมิใจนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยเห็นผลลัพธ์มากๆเลยทีนี้เนี่ยมีลูกค้ารีเควสต์มาค่อนข้างเยอะนะคะว่าคุณกี้คะเมื่อไหร่ทางแบรนด์เนี่ยค่ะจะได้แบบว่าถ้าเดินทางไปออฟฟิศเนี่ยเราจะมีการตรวจสภาพหน้ากันแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้กี้จะมาเล่าถึงตัวเทคโนโลยีนะคะตัวนวัตกรรมตัวนี้ค่ะว่าคาริสนี่เนี่ยเราในปี2015เนี่ยเราพัฒนาไปในระดับไหนนะคะก็คือเดี๋ยวกี้จะแนะนำตัวที่ใช้ตรวจสภาพหน้านะคะคือช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตัวดิจิตอลเทสนะคะก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นหัวนะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะตัวดิจิตอลเทสเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะตัวดิจิตอลเทสเนี่ยจะช่วยเราตรวจในเรื่องของสภาพหน้านะคะเช่นใบหน้าของเราเนี่ยค่ะมีคอลลาเจนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะคือคนเราเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราเจอก็คือคอลลาเจนที่มีในผิวหน้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างลดลงไปตามระดับอายุแล้วก็บางทีมีการพักผ่อนน้อยนะคะไม่มีการออกกำลังกายแล้วก็ไม่มีการทานอาหารที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะคอลลาเจนส่วนนี้ก็จะโดนทำลายไปนะคะคอลลาเจนนะคะก็มีผลในเรื่องของการทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีสภาพเด็กนะคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะตรวจอีลาสตินนะคะพวกริ้วรอยนะคะแล้วก็จะเป็นตรวจสิวนะคะกระฝ้านะคะมิดเมลานินที่อยู่บนใบหน้าซึ่งตัวดิจิตอลเทสเนี่ยนะคะเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยกี้โพสต์รูปลงไปแล้วนะคะก็คือของกี้เนี่ยวัดออกมานะคะคอลลาเจนเนี่ยตอนนี้กี้อายุ30นะคะย่าง31ปีนะคะคอลลาเจนใบหน้าของกี้เนี่ยอยู่ที่ 72% ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนของคนเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะที่สุขภาพดีเนาะซึ่งตัวกี้เองเนี่ยจริงๆกี้ก็ผ่านการมีบุตรมาแล้วนะคะ2คนซึ่งทุกๆครั้งที่เรามีการตั้งครรภ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรบ้างนะคะก็คือผิวพรรณเราเนี่ยก็จะดรอปลงไปนะคะก็คือเพราะว่าเวลาเราตั้งครรภ์หนึ่งครั้งเนี่ยลูกก็จะดูดในเรื่องของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ของเราไปใช้นะคะทำให้หลังจากคนที่มีลูกเนี่ยสังเกตได้เลยก็คือผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราสูญเสียในเรื่องของพวกสารอาหารที่มีประโยชน์ออกไปค่อนข้างเยอะซึ่งตัวกี้เองก็ค่อนข้างภูมิใจที่ตรวจออกมาแล้วนะคะเราได้ถึง70%กว่าเลยทีเดียวก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่แบบว่าผิวหน้าเราเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวกี้ให้ดูชัดๆนะคะวันนี้ก็คือกี้ทาแป้งนะคะแป้งฝุ่นแล้วก็ไม่มีการเมคอัพอะไรเพิ่มนอกจากเขียนคิ้วแล้วก็ทาลิปบาล์มอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผิวหน้าของเราซึ่ง 72% ก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่ากี้ก็ได้ผ่านการเทสนะคะก็คือเทสลูกค้าแล้วก็เทสพนักงานด้วยเราก็รู้สึกว่าโอเคนะเปอร์เซ็นต์เนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าทำไมเรารักษาอะไรเราก็ไม่ดีขึ้นนะคะทำไมเราสิวเราไม่หายสักทีหรือกระฝ้าทำไมเราหนาขึ้นปัจจัยส่วนนึงเนี่ยบางทีครีมบำรุงเนี่ยจะช่วยได้แค่รอบนอกนะคะแต่ว่าลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยถ้าเราขาดในเรื่องของคอลลาเจนนะคะแล้วก็พวกอิลาสตินริ้วรอยค่อนข้างเยอะเนี่ยที่ฝังลึกชั้นในเนี่ยคือผิวหน้าของคนเรามันมีหลายชั้นนะคะทีนี้การตรวจสภาพเนี่ยจะทำให้เรารู้เลยว่าเราจะต้องรอให้เซลล์ผิวเราเนี่ยแข็งแรงถึงระดับกี่ชั้นนะคะแล้วผิวหน้าเราถึงจะกลับมาแข็งแรงได้ 100% เพราะว่าบางคนเนี่ยถามว่าคุณกิ้มใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเมื่อไหร่มันจะสวยสักทีเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นสักทีคือผลิตภัณฑ์เนี่ยจะช่วยให้บำรุงภายนอกนะคะแต่ว่าในการผลักในเรื่องของผิวเนื้อชั้นที่ดีเข้ามาเนี่ยมันวัดจากพื้นข้างในด้วยทีนี้เนี่ยการใช้ครีมแค่บางตัวหรือว่าบำรุงแค่บางจุดเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะว่าผิวหน้าของคนเราเนี่ยมันต้องมีอาหารมาเสริมสร้างจากภายในและภายนอกควบคู่กันนะคะยังไงสาวๆคนไหนที่อยากมาตรวจสภาพหน้ากับทางแบรนด์คาริสนี่นะคะก็เรียนเชิญที่ออฟฟิศได้ซึ่งออฟฟิศของกี้เนี่ยจะอยู่ที่รามคำแหงนะคะ53นะคะก็ที่ออฟฟิศเนี่ยกี้ก็จะมีพนักงานนะคะที่มาจากคลินิกเลยก็คือจะทำในเรื่องของการตรวจสภาพผิวหน้าให้นะคะแล้วก็มีการเคลียร์ผิวหน้าเบื้องต้นเช่นมีการกดสิวนะคะมีการนวดทรีทเมนต์นะคะสาวๆคนไหนหรือว่าหนุ่มๆคนไหนอยากใช้บริการนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมที่ออฟฟิศคาริสนี่ได้ค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ